ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปากเป็ดทอดหอมเจียวกรอบขั้นตอนแรกผสมแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิกับน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำปากเป็ดลงหมักประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้จากนั้นนำปากเป็ดที่หมักไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชทอดจนปากเป็ดสุกกรอบจะใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับผักกาดหอมและซอสพริกค่ะ